นุนโดยไทยประกันชีวิตยาสีฟันซอลอินเทนซีฟกัมแคร์พิสูจน์เลยดูแลปัญหาเหงือก10วันยาธาตุน้ำขาวไทยนครปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องปราศจากแอลกอฮอล์และน้ำตาลสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการมันนี่โกราวกับผมวีระธีรพัฒน์พร้อมด้วยทีมงานนาว26ที่เมื่อกี้ผมก้มดูเนี่ยคือผมดูว่าวันนี้ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์เมื่อวานนี้ลงไม่จริงวันนี้ลงพรวดเลยครับ 11.59 จุดนะนี่ลงมาเกือบ12จุดนะที่จริงระหว่างเทรดนี่ลงไปถึง15จุดนะมูลค่าการซื้อขายก็แน่นๆ 70,000 ล้านบาทเมื่อวานนี้ลงไม่จริงวันนี้แสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ให้ดูแล้วว่าลงจริงมันก็จะสอดคล้องกับสิ่งที่ภาคเอกชนเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องการลอบวางระเบิดในหลายพื้นที่เนี่ยเขาอยากจะให้รัฐบาลกับฝ่ายความมั่นคงเนี่ยหาสาเหตุแล้วป้องกันไม่ให้เกิดอีกแหมพูดง่ายเนาะแต่ทำยากนะแต่ในแง่ผลกระทบเขาคิดว่าไม่กระทบในระยะยาวเป็นการกระทบในระยะสั้นเพราะว่ายอดขายของภาคอุตสาหกรรมเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบแต่แน่นอนว่าถ้าต่อไปในอนาคตเนี่ยเศรษฐกิจมันจะขยับขยื่นได้เนี่ยมันต้องดูว่ามันมีกำลังซื้อกลับมาไหมถ้ามันมีกำลังซื้อกลับมาจริงภาคอุตสาหกรรมก็จะผลิตต่อเนื่องต่อไปนะแต่ว่าหลายคนก็มองว่าขณะนี้เนี่ยก่อนที่เอกชนก็จะตัดสินใจลงทุนต้องดูความคึกคักของตลาดยอดขายยอดเขยว่ามันเป็นยังไงอาจจะหวังได้จากภาคเกษตรส่วนภาคที่เราเป็นห่วงกันก็คือภาคท่องเที่ยวขณะนี้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวนี่ต้องทำอะไรหลายอย่างเลยมีเรื่องหนึ่งที่เขาบอกว่าในช่วงวันหยุด3วันเนี่ย12 13 14สิงหาเนี่ยนักท่องเที่ยวไม่ได้ลดลงนะนี่มาเพิ่มประมาณ 6% รายได้เพิ่มขึ้นนักท่องเที่ยวไทยก็เพิ่มขึ้นนะงั้นเป้าหมายรายได้ที่ทางกระทรวงท่องเที่ยวเขากะไว้ประมาณสัก2.4 ล้านบาทเนี่ยเชื่อว่าทำได้แต่มันมีข้อเสนออันนึงซึ่งผมต้องบอกว่าไม่ควรทำนะอันนี้เป็นข้อเสนอจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบอกว่าช่วงเวลาที่เขาจะมีการประชุมไปเรื่องการท่องเที่ยวโลกเนี่ยนะ World Tourism Organization อะไรที่จะมาประชุมในประเทศไทยเนี่ยเออมันมาประชุมวันที่26เขาก็เลยแบบว่าอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยหยุดเพิ่ม24 25 26กันยา27คือ24 25เนี่ยเสาร์อาทิตย์ขอให้หยุดวันที่26กับวันที่27ผมว่าไม่ควรทำนะผมไม่เห็นด้วยเลยคือขนาดนี้ต้องยอมรับว่าเราก็หยุดยาวหยุดชดเชยอะไรกันมากไปแล้วนี่ภาคอุตสาหกรรมเขาบอกไม่เอาไม่เอาคืออย่างนี้เขาทำงานยากนะผมว่าถ้าจะหยุดชดเชยแบบไม่มีเหตุไม่มีปีไม่มีขุยอย่างนี้ผมว่าอย่าเลยนะทางภาคใต้ซึ่งน่าจะได้รับผลกระทบเนี่ยมีผลกระทบจริงช่วงที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยคนไม่ออกมาเที่ยวแต่ตอนเนี้ยทางภาคใต้เนี่ยเขาก็บอกว่าทางขอการค้าภาคใต้เขาก็บอกว่าสถานการณ์น่าจะโอเคแล้วนะแต่ว่าภาพรวมต้องดูว่าไฮซีซันตั้งแต่พฤศจิกาธันวามกราปีนี้จะเป็นยังไงนั่นคือของจริงขณะนี้มียอดจองเข้ามาประมาณสัก 50% แต่ว่าก็ต้องดูต่อไปว่ามันจะมาเต็มศักยภาพไหมเราก็หวังจากช่วงไฮซีซันเพราะหนึ่งปรับราคาค่าบริการได้เรื่องโรงแรมถ้ามันเป็นไฮซีซันก็สามารถปรับราคาได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงโลซีซันแบบนี้โดยเฉพาะเที่ยวทางทะเลก็จะต้องปรับแบบลดราคาแล้ววันธรรมดาก็ไม่มีคนเที่ยวใช่ไหมก็ต้องไปเน้นเสาร์อาทิตย์งั้นเปิดโรงแรมมา7วันใช้งานจริงๆ2วัน3วันอย่างนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะก็ต้องปรับบวกอะไรกันไปนอกเหนือจากเรื่องเหตุการณ์พวกนี้แล้วเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีปรากฏการณ์ที่น่าสนใจท่านสังเกตดูไหมครับว่าเงินบาทเนี่ยแข็งค่ามาจนถึงดอลลาร์บาทนะฮะ34.50แข็งมากเหตุผลก็คือว่ามันมีเงินไหลเข้ามาทั้งตลาดตราสารหนี้แล้วก็เข้ามาทั้งตลาดหลักทรัพย์ด้วย 1,100 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเราไม่ค่อยเห็นอย่างนี้บ่อยๆอันนี้ก็ประมาณสัก
เกือบ 40,000 ล้านบาทนะตอนนี้มันก็กระจายลงทั้งตลาดหุ้นทั้งตลาดตราสารหนี้แต่ประเด็นที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือว่ามันเข้ามาแล้วมันทำให้เงินบาทแข็งเนี่ยทางท่านผู้ช่วยผู้ว่าสายตลาดเงินก็บอกโอ้นี่ต้องค่อยๆดูนะเพราะว่าต้องบริหารความเสี่ยงให้เรียบร้อยก็ยอมรับว่ามันมีผลกระทบถ้าเงินบาทแข็งเร็วเนี่ยการทำธุรกิจก็เป็นปัญหาละแต่ว่าแน่นอนผู้ประกอบการก็ต้องใช้ทักษะในการป้องกันความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นซื้อ forward ไม่ว่าจะบริหาร matching อะไรต่ออะไรแล้วแต่คนจะทำได้ต้องทำแต่อย่าไปทำอย่างหนึ่งก็คือไปเก่งกำไรเราทำธุรกิจเราไม่ได้ทำมาค้าขายค่าเงินปล่อยให้ธนาคารมันทำแต่ว่าเราก็ต้องเลือกจังหวะให้ถูกต้องด้วยส่วนภาคเกษตรอีกภาคหนึ่งซึ่งจะต้องมีการช่วยนอกเหนือจากชาวนานี่นะชาวไร่อ้อยเนี่ยเป็นที่จริงเป็นปัญหาเรื้อรังเพราะว่าราคาน้ำตาลในตลาดโลกมันยังไม่ถึงจุดที่เรียกว่าส่งผลดีต่อทั้งธุรกิจล่าสุดนี่ทางสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลกับโรงงานน้ำตาลเนี่ยกับธกส.ก็จับมือกันธกส.ก็ปล่อยกู้ 9,000 ล้านให้กับส่วนเนี้ยเพื่อที่จะไปปรับเพิ่มนะใช้ปีละ 3,000 ล้านปรับประสิทธิภาพในการผลิตไปลงทุนเรื่องแหล่งน้ำเรื่องพัฒนาเรื่องอุตสาหกรรมในเชิงเครื่องมือการเกษตรนะลดปัญหาแรงงานเพราะตอนนี้เนี่ยปัญหาแรงงานก็มีซ้อนด้วยนะในภาคเกษตรตอนนี้เนี่ยคนงานตัดอ้อยก็ไม่มีก็ต้องพยายามปรับเป็นพวกรูปของเครื่องจงเครื่องจักรใช้เทคโนโลยีอะไรต่ออะไรส่วนอีกเรื่องหนึ่งหลังจากที่ทางกระทรวงการคลังกรมธนารักษ์เปิดประมูลให้คนมาทำพัฒนาพื้นที่ของที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์เนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าที่เชียงใหม่ท่านทราบดีอยู่แล้วว่าทำไม่ได้ไอ้บ้านประชารักบ้านธนารักประชารักเนี่ยคราวนี้ก็จะเหลือในกรุงเทพแล้วกรุงเทพปทุมธานีแล้วก็ฉะเชิงเทรานี่จะให้เอกชนยื่นซองประกวดราคานะก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะสำเร็จไหมแต่ว่าพูดถึงบ้านเนี่ยเป็นบ้านที่ถ้าเกิดใครที่มีรายได้น้อยนะเป็นข้าราชการเป็นอะไรพวกนี้ก็สามารถจะเข้าไปจองได้นะก็คือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็เว็บไซต์ของเอกชนที่ประกวดชนะราคาด้วยแล้วหลังจากนั้นค่อยไปดูอีกทีนึงว่าจะดำเนินการอย่างไรด้วยความติดขัดเนี่ยทางกรมธนารักษ์เขาจะเสนอใช้ม.44 แก้ไขปัญหาด้วยเพราะไม่งั้นเนี่ยมันลุงลังติดขัดตรงนู้นติดขัดตรงนี้ซึ่งก็เข้าใจนะครับอัปเดตข้อมูลให้คุณผู้ชมทราบในเบื้องต้นประมาณนี้ช่วงหน้าเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องเกิดขึ้นฉับพลันทันทีแต่ขณะนี้แนวในการมองต่อไปข้างหน้าเนี่ยมันค่อนข้างชัดว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำกับราคาค่าไฟฟ้าที่ท่านใช้อยู่เนี่ยจะมีการปรับค่าไฟฟ้าฐานมันกระทบแน่นะเหตุและผลจะเป็นยังไงแล้วมันจะดำเนินการในลักษณะไหนเนี่ยผมจะวิสัชนาโดยละเอียดในช่วงที่2กับช่วงที่3ของรายการแต่ในระหว่างที่คุณผู้ชมชมรายการอยู่ไม่ห้ามนะครับสำหรับท่านที่แอดเข้ามากับแอดนาว26เรียบร้อยแล้วเนี่ยรายการนี้ระหว่างที่ท่านชมอยู่ถ้าท่านจะส่งไลน์มาก็สามารถดำเนินการได้จะใช้เครื่องหมายอะไรล่ะเครื่องหมายแฟดอะนะอะไรล่ะแฮชแท็กอะไรสักอย่างนึงเนี่ยแล้วก็ใช้มันนี่โกลาแล้วก็ส่งข้อความก็ได้หรือจะส่งมาเลยก็ได้เจ้าหน้าที่ก็จะขึ้นจอให้ท่านไปตามลำดับที่ส่งมานะอันนี้ก็สนุกสนุกกันนะครับเพราะสัปดาห์นี้เราไม่ต้องมี SMS เพราะวันพฤหัสบดีเป็นต้นไปเนี่ยผมจะหยุดจัดรายการชั่วคราวประมาณสักเกือบ2อาทิตย์จะไปเที่ยวงั้นท่านก็ไม่ต้องส่ง SMS เพราะส่งมาไม่มีใครตอบท่านอ่ะช่วงหน้าว่ากันต่อแต่ว่าตอนนี้พักสักครู่ครับเข้าช่วงที่2ของมันนี่โกราวนะครับอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปว่าคือคุณผู้ชมอาจจะสังเกตอย่างนึงว่าเอราคาน้ำมันก็ลดราคาก๊าซธรรมชาติก็ลดเชื้อเพลิงที่มันเป็นเชื้อเพลิงของการผลิตไฟฟ้าเนี่ยมันลดลงมาเนี่ยแต่หลายท่านบอกเอ๊ะค่าไฟทำไมมันไม่ค่อยจะลดเลยไปลดนิดๆหน่อยๆที่เป็นค่าไฟฟ้าที่เขาเรียกว่าค่า
FT ค่ากะตัวปรับราคานะที่จริงต้องบอกกับท่านว่าเวลาเขาดูเป็นภาพใหญ่มันไม่ใช่ว่าโรงไฟฟ้าที่มีคอมมิตว่าจะขายไฟฟ้าพวกนี้คิดเป็นต้นทุนหมดเลยนะครับถึงไม่ใช้ก็ต้องคิดบางอันเขามีความพร้อมจ่ายถึงไม่ติดเครื่องนะยังไม่ใช้พลังงานก็ต้องเอามาคำนวณในการคิดราคาค่าไฟฟ้านี่ล่าสุดเนี่ยเขามองว่าจะมีการลงทุนของทั้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในระยะข้างหน้าเนี่ยเพิ่มกำลังการผลิตระบบสายส่งเนี่ยประมาณ600,000 ล้านบาทมันก็เป็นที่มาว่าอาจจะต้องมีการปรับค่าไฟฟ้าฐานค่าไฟฟ้าฐานถ้าลองดูครับนู่นอันนี้คือราคาของก่อนหน้านี้คือเดือนพฤษภาธันวาเดือนพฤษภาสิงหาปี58กันยาตุลานั่นน่ะหน่วยละ3.27 บาทแต่พอปีพฤศจิกา58จนถึงปัจจุบันเนี่ยใช้มาประมาณเกือบ2ปีเนี่ยปีเศษๆเนี่ยก็ปรากฏว่าเขาเอาค่า FT เนี่ยไปรวมกับค่าไฟฟ้าฐานเดิมแล้วก็สตาร์ทใหม่นะแล้วก็ค่อยๆเก็บ FT ขึ้นทีละนิดแล้วก็มารวมขณะนี้ก็ได้จังหวะเวลาที่มันจะรวมอีกแล้วนะคือปีหน้าต้องทำเปลี่ยนค่าไฟฟ้าฐานนะแล้วหลังจากนั้นก็จะต้องคือเขาปรับอยู่แล้วล่ะแต่ว่าผมรู้สึกว่าเขาค่อนข้างจะเร่งจังหวะปรับนะหลายท่านไม่เข้าใจว่าเออถ้าค่าไฟฟ้าฐานมันเปลี่ยนเนี่ยมันจะมีผลยังไงก็แน่นอนนะครับถ้าปรับค่าไฟฟ้าฐานขึ้นมาฐานมันสูงขึ้นเวลาเราจ่ายเงินค่าไฟฟ้าเนี่ยเราไม่ได้จ่ายทุกหน่วยเท่ากันนะเป็นขั้นบันไดอ่ะผมลองยกตัวอย่างให้ท่านดูอย่างใช้ไฟตามบ้านอ่ะเนี่ยถ้าไฟใช้ไฟตามบ้านเนี่ยไม่มีเหรอเดี๋ยวนี้ใครที่ใช้ไฟเดือนนึงไม่ถึง150หน่วยอ่ะมีเหรอไม่มีแล้วนะเนี่ยถ้าเกิดไม่เกิน150หน่วยเนี่ยราคามันเท่ากับราคาไฟฟ้าฐานแต่ท่านดูสิครับบรรทัดล่างๆเนี่ยพอ250หน่วยต่อไปเนี่ยกระโดดเลยเป็น4.22 บาทเลยกระโดดพวดเลยแล้วถ้าเกิดเกิน400หน่วยขึ้นไปเนี่ยเป็นยูนิตละ4.42 บาทอันนี้ยังไม่มีค่าไฟฟ้าค่า F ตรง FT อะไรนะยังไม่คิดค่าบริการอ้าวนี่สำหรับใช้คนใช้เกินไม่เกิน150หน่วยอ่ะถ้าเกิดใช้เกินมากกว่านั้นล่ะบ้านทั่วๆไปนี่เกินทั้งนั้นแหละนี่สตาร์ท150หน่วยแรกนี่นะ3.24 บาทพอ250หน่วยต่อไปเนี่ยเล่นหน่วยละ4.22เลยพอเกิน400ขึ้นไปเนี่ยเล่นหน่วยละ4.42แล้วบ้านหนึ่งส่วนใหญ่ก็ใช้ไฟเนี่ยเดือนประมาณ600-700หน่วยทั้งนั้นแหละมีแอร์มีตู้เย็นมีอะไรอย่างเงี้ยในกรุงเทพนะตามพวกที่ใช้กันทั่วๆไปไม่พูดถึงต่างจังหวัดเปิดไฟดวงเล็กๆกันไม่ใช่แล้วยังมีค่าบริการรายเดือนอีก38.22 บาทต่อหน่วยทั้งหมดนี้มันก็ทบรวมทั้งค่าไฟฟ้า FT ด้วยแล้วก็มีภาษีมูลค่าเพิ่มบวกออกมาในเวลาเห็นใบเสร็จรับเงินใบเสร็จทวงหนี้ของการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าภูมิภาคจะเป็นลมกันนะทั้งที่ขณะนี้เนี่ยต้องบอกกันว่าค่าเชื้อเพลิงลดลงนะหลายคนบอกว่าไอ้การคำนวณเผื่อไอ้พีคโหลดของเราเนี่ยคือกำลังสำรองเรากับกำลังใช้จริงเราเนี่ยขนาดนี้เขาบอก 40-50% คือหมายความว่ามีความพร้อมจะจ่ายเยอะแยะตะแปะไปหมดเลยเอาละแต่ก็ต้องบอกท่านว่านี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นที่จริงคนใช้ไฟเนี่ยมันไม่ใช่มีเฉพาะชาวบ้านนะมันยังมีโรงงานอุตสาหกรรมด้วยซึ่งเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อแต่ว่าตอนนี้พักสักครู่ครับคุยท่านฟังถึงเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่าไฟฟ้าฐานที่จะมีการปรับใหม่เนี่ยจะทำให้เสร็จสิ้นในปี60แล้วจะเริ่มใช้ปี61อันนี้เป็นกติกาแต่ในระหว่างเนี้ยช่วงเนี้ยจะมีการปรับค่า FT อีกรอบนี้ผมเข้าใจว่าจะปรับขึ้นเพราะดูจากราคาน้ำมันราคาก๊าซเนี่ยที่จะปรับขึ้นไปก็คงไม่มากหรอกนะ
แต่ต้องเข้าใจว่าคนใช้ไฟนี่มันมีหลากหลายอย่างนอกเหนือจากบ้านเรือนแล้วมันยังมีผู้ประกอบการขนาดเล็กซึ่งค่าไฟที่ใช้เนี่ยมันก็มีระบบในการคำนวณราคาซึ่งอาจจะต่างจากเรานะครับเขาก็มีวิธีคำนวณอย่างเนี้ยกิจการขนาดเล็กความดันกี่โวลต์กี่โวลต์เขาก็ว่ากันไปมีฐานราคาแล้วก็กิจการขนาดใหญ่นะก็พูดก็พูดเถอะผู้ประกอบการที่เป็นขนาดใหญ่เนี่ยค่าไฟถูกกับชาวบ้านค่าไฟถูกกว่าชาวบ้านแล้วก็เกิดใช้นอกเวลาออฟโหลดไม่พีคโหลดเนี่ยก็ยังถูกลงไปอีกเราก็อุ้มต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าค่าไฟฟ้าบ้านเราถ้าเทียบกับแถวๆนี้เนี่ยถือว่าเป็นราคาที่แข่งขันได้เราอยู่ในโซนที่ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยที่เราซื้อเนี่ยต่ำกว่าราคาเฉลี่ยแต่ถ้าเกิดจะมีการปรับไปเรื่อยๆเพราะการลงทุนของเราอันนี้มันก็จะเป็นการปรับขึ้นไปแต่เพื่อความมั่นคงของระบบก็มีความจำเป็นวันนี้ก็นำเสนอข้อมูลให้คุณผู้ชมเตรียมเนื้อเตรียมตัวไว้ก่อนส่วนตลาดหุ้นอย่างที่ผมคิกออฟตอนเปิดรายการน่ะว่าวันนี้ของจริงนี่ลงมาเท่าไหร่แล้วเกือบ 12.70 ล้านบาทซื้อขายใครซื้อใครขายครับอ้าวเป็นบุคคลธรรมดาซื้อสุทธิครับที่เหลือเขาช่วยขายกองทุนรวมเนี่ยขายมา2วันแล้วนะขายสุทธิมา2วันวันนี้ยิ่งขายหนักเข้าไปอีกอ้าวหุ้นที่ซื้อขายมากอันดับแรกก็ลดลงทั้งนั้น Advance KTB True CPO นะครับรวมทั้งธนาคารไทยพาณิชย์วันนี้หุ้นตัวใหญ่ก็ปรับลงอย่างที่ท่านเห็นนั้นดัชนีก็โค้งลงมาอ้าวตั้งหลักตั้งลำกันใหม่นะวันนี้เป็นการลดลงวันที่2จะต่อเนื่องเป็นวันที่3มั้ยจะมีเทคนิคอลรีบาวด์มั้ยติดตามในวันพรุ่งนี้แต่วันนี้มันนี่โกราวผมกับทีมงานนาว26ลาคุณผู้ชมไปด้วยเวลาเท่านี้พรุ่งนี้พบกัน 17:30 น.สวัสดีครับ